สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะมาบอกเทคนิคการปอกปูอัดแบบง่ายๆกันนะคะเมื่อเราซูยกแพ็คมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆในการแกะนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะไม่หั่นปกติเราก็จะปอกเป็นอันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูค่ะโดยปกติปูอัดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะทำก่อนเราจะกินเราก็ต้องปอกทีละอันอันแบบนี้นะคะจะปอกด้านข้างด้านครีบข้างนี่นะคะก่อนจะได้ยุ่งยากมากต้องฉีกต้องแหกนะคะวันนี้แตงโมก็จะมีเทคนิคมาฝากกันค่ะเมื่อเราซื้อแบบเป็นแผงแบบนี้นะคะเราก็ใช้นี่เลยค่ะมีดหั่นนะคะครึ่งแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราหั่นครึ่งได้แบบนี้นะคะการปอกของเราก็จะง่ายถ้าเราใช้อันยาวเราก็จะปอกดังเดิมแต่ถ้าเราใช้อุอัดแบบครึ่งเราก็จะบีอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆมากๆที่หลายคนมองข้ามเอ๊ะทำยังไงให้ไวให้กินได้เร็วนี่ค่ะเทคนิคการแกะเปลือกปูอัดนะคะแบบง่ายๆในขั้นตอนเดียวอันนี้เวลาเราหั่นเราต้องหั่นให้ขาดนะคะถ้าไม่ขาดเราก็จะแกะออกยากนี่นะคะอันนี้แตงโมก็ทำมือเดียวนะคะเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยถ้าบิสองมือนี่เร็วมากนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะเคล็ดลับคู่ครัวง่ายๆหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะ